อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชม Voice News เช้านี้ค่ะพบกับซู่ชิงจิตสุภาชินในช่วง Trending Now กับหลากหลายเทรนด์บนโลกอินเทอร์เน็ตและข่าวเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข่าวสำคัญที่ชาวไทยให้ความสนใจกันหลายประเด็นค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นโดยคำเสิร์ชบน Google ที่มีผู้คนใช้หามากที่สุดจะมีข่าวอะไรบ้างที่คนไทยสนใจเป็นพิเศษนะคะไปดูจาก5อันดับแรกของ Google Trends กันเลยค่ะอันดับที่5ค่ะคำค้นว่าโรคป่วงนะคะหรือคำเรียกชื่ออาการอาหารเป็นพิษในสมัยก่อนซึ่งกลายมาเป็นคำที่ผู้คนนั้นสนใจเพราะว่าละครย้อนยุคเรื่องข้าบดินที่เพิ่งจะอวสานไปค่ะอันดับที่4นะคะเป็นคำเซิร์ชว่าแฟนก้องสหรัฐซึ่งมาจากข่าวซุบซิบบันเทิงที่มีภาพนักร้องหนุ่มวงนูโวถ่ายกับมารดาแล้วก็หญิงสาวคนหนึ่งขณะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งต่อมาคุณก้องก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าสาวคนนั้นคือแฟนที่คบกันมานาน20ปีแล้วค่ะอันดับที่3ค่ะเป็นคำเสิร์ชชื่อของนายสมยศสุธางกูลนะคะอดีตเจ้าของพระราม9คาเฟ่นักธุรกิจที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงยามราตรีของกรุงเทพในยุคนึงนะคะซึ่งถูกคนร้ายนั้นจ่อยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถร้านอาหารย่านพัฒนาการโดยตำรวจกำลังสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเป็นมือปืนไปแล้ว2รายด้วยกันค่ะดูอันดับที่2นะคะเป็นคำค้นชื่อโครงการ Bike From Mom ค่ะกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารและก็ส่งเสริมประชาชนให้ออกกำลังกายนะคะงานนี้ค่ะจะมีขึ้นในวันที่16สิงหาคมพร้อมกันทั่วประเทศสมเด็จพระบรมนะคะจะทรงจักรยานนำจากพระราชวังดุสิตถึงราบ11เชิญประชาชนใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกิจกรรมในเวลา15นาฬิกานะคะขณะที่ประชาชนทั่วประเทศนั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดนั้นกำหนดขึ้นเลยค่ะไปดูอันดับที่1ค่ะเป็นชื่อเพลงทิ้งไว้กลางทางนะคะซิงเกิลใหม่จากวงโปเตโต้นะคะหลังจากปล่อยทีเซอร์ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ผิดหวังนะคะพร้อมประโยคเด็ดๆออกมาสร้างความตื่นเต้นให้กับคนฟังส่งผลให้มียอดวิวสูงถึง3ล้านวิวบน YouTube หลังจากปล่อยเพลงออกมาได้เพียงแค่1วันเท่านั้นเองค่ะคุณเอกวรัญญูและคุณพัศวีคะเป็นยังไงบ้างคะ5อันดับแรกของคำค้นหาของคนไทยมีคำอะไรบ้างที่ตรงกับการค้นหาในรอบสัปดาห์ของทั้ง2ท่านบ้างคะสำหรับซู่ชิงนะคะรีบไปค้นหาคำว่าโรคป่วงเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะแล้วก็อยากจะรู้ค่ะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับละครเรื่องข้าบดินนะคะสงสัยว่าต้องไปถามคุณยายไหมมรกตจากรายการ Cozy Living แล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณยายไหมเนี่ยก็แสดงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะก็เป็นคำค้นยอดฮิตกับเทรนด์นะคะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าละครเรื่องข้าบดินเนี่ยจบไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพัศวีน่าจะติดตามมาตั้งแต่แรกจนจบเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้แน่นอนดิฉันว่าไม่พลาดแน่นอนค่ะคุณเอกว่านั่นอยู่ค่ะนี่แสดงว่าคุณซู่ชิงไม่ได้พูดถึงผมนี่คิดว่าผมไม่ได้ดูใช่ไหมฮะคุณยายไหมเนี่ยนะแสดงชื่อว่าไม่ได้ดูแน่นอนเป็นพี่คนโตนี่เดี๋ยวต้องไปลองถามคุณยายไหมดูค่ะครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณซู่ชิงครับ